bingamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกม Treasure Hunter Simulator นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำเควสกันต่อเลยดีกว่านะครับชื่อเสียงรู้สึกว่าจะขึ้นเป็นเลเวล 7แล้วนะเงินมี 3,800 นะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวเราซื้อเลยดีกว่านะรู้สึกว่าจะขุดได้เยอะขึ้นเยอะเลยนะครับมาราคา 1,800 ซื้อซะเลยแล้วก็เควสครับเขาบอกว่าให้ไปถ่ายรูปเป็นประตูหินนะที่ชายฝั่งสกอตติชนะครับอ๋อคืนนี้โอเคไปครับไปเควสก็รับไปทีละเควสนะตอนเนี้ยชายฝั่งสกอตติชอ่ะไปดูซิก็น่าจะซุ้มนั้นเลยหรือเปล่าแต่ว่าเราเจอสมบัตินะครับมาถึงก็เจอเลยฮะนี่ขุดไม่ได้ครับเพราะว่าทางมันชันเกินไปโอเคดูซิคืออะไรอ๋อเป็นที่คีบเหล็กนะครับอันนี้นะของแบ็กสมิธโอเคดูซิราคาเท่าไหร่ราคา8เหรียญเองนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้ไปเควสถัดไปนะนั่นไงมีรูปกล้องอยู่นะครับตรงนั้นเจอไงติดขุดซะหน่อยอะไรอ่ะอ๋อเป็นคล้ายๆแท่งเหล็กเล็กๆนะครับโอเคที่เปิดจดหมายใช่ไหมนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่สภาพเหมือนดีอยู่นะโอเคที่เปิดจดหมายจริงด้วยครับราคา20เหรียญมาว่าอันนี้ถ่ายรูปก่อนเลยนี่มุมนี้ครับชัดเจนแชะเข้าให้เรียบร้อยครับเควสผ่านต่อไปก็กลับออฟฟิศนะไปส่งเควสครับอันนี้เขาให้หาเป็นคล้ายๆกล้องโจรสลัดนะครับที่แบบเอาไว้ดูแบบระยะทางอะไรเงี้ยนะของโจรสลัดนะครับเป็นของกัปตันคุกครับอันนี้อยู่แถบตรงนี้ครับไปดูซิกล้องสองทางไกลสมัยก่อนแผนที่ดูนิดนึงนี่มันจะเป็นคล้ายๆหินเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็มีหินตรงทะเลด้วยน่าจะฝั่งนู้นปะลองชะโงกไปดูสิหรือแมปมีบอกไหมไม่มีเจอแฮะสมบัติติดมันคืออะไรอุ้ยเป็นอ๋อที่จับที่หยิบเหล็กอีกแล้วเหรอที่หยิบแท่งเหล็กนะครับเจอบ่อยจังโอเค5เหรียญครับอันนี้ลองชะโงกดูสิฝั่งนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าจะใช่นะครับงั้นต้องเป็นตรงไอ้หาดลับหรือเปล่าหาดลับตรงนู้นน่ะต้องเดินไปดู เจอสมบัติครับติดตรงนี้ขุดซะเลยได้เป็นอะไรจริงๆวิ่งเหมือนเป็นเขาอะไรบางอย่างไหมหรือไม่ก็เป็นแต่น่าจะเป็นแต่ปะอันนี้เหมือนเป็นแต่ทำเป็ดนะครับอันนี้นะของโบราณดูสิโอ้120เหรียญเลยนะครับเอามาอย่างแพงตรงนี้ขุดเลยเจอกระดุมครับเป็นขยะนะรู้สึกว่าแมปนี้เราก็ขุดเจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับขุดเจอเยอะมากมันอาจจะหาง่ายด้วยแต่มั้งมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นชายหาดหาง่ายดีเฮ้ยอ๋อฝานะมันลมใช่ไหมนึกว่าเหรียญทองโอเคฝาน้ำมันลมครับมีอีกแล้วเหรอเยอะจังตะปูครับอันนี้เป็นเศษขยะไปเดี๋ยวลองไปหานู้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขุดต่อเฮ้ยนี่ไงหินในน้ำมุมนี้ชัดเจนห้าแถวนี่แหละติดตรงนี้เหรอขุดซะเลยมันคืออะไรโหตะปูครับขุดตั้งนานเจอตะปูมุมไม่รู้มันคือตรงไหนนะเดี๋ยวดูนิดนึงไม่ใช่หินมันอยู่ตรงนี้ทางขวาประมาณนี้ปะไม่จะบอกว่าไม่ใช่อ่ะเอาไม่ใช่หินนี้เหรอเจอนี่ครับติดขุดซะหน่อยใช่หรือเปล่าโหตะปูอีกแล้วครับเจอเป็นตะปูอ่ะเฮ้ยมีลุ้นขุดสิโหเศษขยะแย่เลยขอเช็ครูปอีกทีนึงนะมันหินเนี่ยนะมันก็คืออันนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ปะก็ไม่น่าใช่นะครับมันจะมีหินในน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นโขดหินเยอะๆนะอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอไม่ใช่หาดนี่หรอเรามาดูหาดอื่นก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับก็ที่ลองหาดูนะครับมันก็ไม่มีแล้วนะครับนอกจากหินในทะเลตรงนี้นะเพียงแต่เราแบบขุดไม่เจอหรือเปล่าลองหาใหม่ดิติดตรงนี้เจอหน่อยดิโหเป็นฝานะมาลมอีกแล้วครับอันนี้เป็นขยะแต่ของก็ยังมีเยอะนะเจอหน่อยกล้องสองทางไกลยึบเข้าให้อีกทีนึงอะไรอ่ะเหมือนเข็มป่ะอ๋อเป็นขยะครับไม่เจอจริงนะเนี่ยเฮ้ยข้างบนนี้เหรออ๋อข้างบนนี้ผมมาดูข้างบนนี้นี่เองตามมุมกล้องเป๊ะเลยลองขุดนี้ตรงนี้แป๊บๆใช่ไหมตอนแรกนึกว่าแบบเดินขึ้นมาไม่ได้โอเคนี่ไงโอ้โหเจอแล้วครับกล้องสองทางไกลของกัปตันคุกโอเคก็ในยุคศตวรรษที่ 18-19 เลยนะครับวันนี้นะก็น่าจะประเมินค่าไม่ได้นะเนี้ยเอาว่ะนั่นไงที่เจนเดอรี่ด้วยครับอย่างสวยเดี๋ยวเรากลับไปที่ออฟฟิศแล้วก่อนนะครับโหกว่าจะหาเจอนี่ไงอันนี้ของเจนเนอรี่ทั้งหมดเลยนะครับวางบนโต๊ะนะแล้วก็ดาบด้วยนะครับเอาว่ะเพจถัดไปออกไปที่ใหม่อีกแล้วฮะผมว่าเดี๋ยวเราทำเป็นตอนสั้นๆดีกว่านะครับเกมนี้นะเพราะว่ามันอาจจะแบบเกมเพย์ซ้ำๆนะครับนะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะเบื่อกันก่อนเดี๋ยวทำเป็นแบบเป็นคลิปขั้นเวลาแล้วก็ว่าไปแล้วกันนะครับเอาเป็นตอนสั้นๆแล้วกันเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีเกมใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย